สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไนท์นะครับคลิปนี้จะมาดูโมดูล X นะครับของ Ining นะก็ถึงเวลาแล้วแหละนะครับมาดูกันที่โมดูลนะครับโมดูล X จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้กับ Shining นะครับอีกครั้งจะเพิ่มความสามารถในส่วนของเป็ดนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อฮิวอันทามิดนะครับที่มีเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยจะได้ฮิลเพิ่มขึ้น 15% นะครับแล้วก็มาดูกันที่ความสามารถในการอัปเกรดของโมดูลนะครับมันจะมีในส่วนของเพิ่มความเร็วในการโจมตีก็คือความเร็วในการฮิลขึ้นมาด้วยนะครับตกหล่นไปตะกี้เมื่อเพิ่มอัพขึ้นเลเวล2และ3นะครับจะมีความสามารถครับมีเพิ่มความเร็วในการฮิลเนี่ยมันจะตันอยู่ที่18นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์เสริมเมื่อใช้สกิล2นะครับคือสกิลที่ฮิลออโต้เนี่ยแหละจะเพิ่มความแรงขึ้นนะครับที่เลเวล2 15% ที่เลเวล3 25% แต่ถ้าใช้สกิล3นะครับที่มันเป็นไซโล่ให้เพื่อนนะครับที่เพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาสูงมากๆจะเพิ่มความเร็วในการเด้ง SP นะครับ 0.45 ต่อวินาทีนะครับที่เลเวล2แล้วก็ 0.6 วินต่อวินาทีที่เลเวล3นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับไอ้โมดูล X เนี่ยถ้าให้สรุปก็คือมันเหมาะกับการใช้ในการฮีลงัดเลือดครับซึ่งที่จริงก็เหมาะมากๆสำหรับตัวShining เองนะแต่ทีนี้ถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบนะครับกับโมดูล Yโมดูล Y เนี่ยจะอีกจุดประสงค์นึงเลยก็คือเพิ่มดีเฟนซ์ล้วนๆเลยนะครับซึ่งไอ้เพิ่มดีเฟนซ์เนี่ยก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าเอาไปใช้กับสกิล3เพราะสกิล3มันเพิ่มดีเฟนซ์เยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มดีเฟนซ์มารับดาเมจหนักๆอย่างเช่นมอสเนี่ยโมดูล Y ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อบกพร่องตรงที่ถ้าไปเจอศัตรูที่โจมตีเวทนะครับที่ไม่ใช่กายภาพนะมันก็โมดูลวายนี่คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะส่วนตัวคิดว่าโมดูล X จะดูเข้ากับตัวของชายนิ่งมากกว่าส่วนโมดูลวายนี่จะเป็นเฉพาะสถานการณ์นะมันทำให้ฮิวเร็วขึ้นฮิวแรงขึ้นนะครับเพราะส่วนมากจะใช้กับสกิล2อยู่แล้วนะสำหรับตัวละครนี้นะครับมาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกมิชชั่นแรกนะครับให้ใช้สกิล2นะออโต้โปรเทคนะครับสกิล2ให้ครบ35ครั้งนะครับซึ่งก็เล่นไปเรื่อยๆเก็บจากด่านที่ไม่เสีย energy ก็ได้นะครับส่วนมิชชั่นที่2นะครับให้ชนะด่าน NL5 นะครับ NL5 จะเป็น side story ของเนียวไลท์นะครับก็ต้องลงตัวละครชายนิ่งของตัวเองแล้วก็มีเงื่อนไขเดียวห้ามทำให้ตัวละครตัวในทีมตายนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน NL5 ครับผมที่เนียวไลท์นะครับเป็นด่าน side storyNL5 นะครับมาดูข้อมูลนิดหนึ่งศัตรูที่ต้องกังวลนะครับจะมี2ตัวนี้นะครับที่เป็นบอสของด่านนี้ซึ่งแต่ที่จริงก็ปัญหาใหญ่ๆคือตัวยิงไกลในด่านนี้นี่แหละที่มันสามารถยิงจากระยะตรงไหนในแมปก็ได้ถ้ามันอยู่ในสถานะอยู่ในที่มืดนะครับมันจะยิงได้เลยนะเพราะงั้นตัวละครที่ผมจะแนะนำในการลงนะครับคือโฮชิคุมะจะช่วยได้มากๆนะครับแล้วก็มอนมันเยอะด้วยแนะนำว่าควรจะมีเบสไปช่วยนะครับซึ่งผมจะใช้เท่านี้แหละนะสำหรับใครที่ไม่มีตัวใดตัวหนึ่งนี้นะครับจะยืมผมก็ได้จะไปหาโค้ดแอดเอานะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่มีทั้ง2ตัวนะอันนี้คือปัญหาละผมว่ามันเพราะด่านนี้มันก็ไม่ง่ายนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก่อนอื่นลงเบสไว้ก่อนนะครับแนะนำว่าให้ยืมเบรสแล้วพยายามหาแทงค์ที่สามารถยืมได้แล้วไม่ตายครับ
เพราะมันต้องรับดาเมจจากตัวยิงไกลทั้งหมดนะครับนะครับไอตัวนี้ยังโอเคยังอยู่ในระยะอยู่นะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวยิงไม่ใช่ตัวยิงไกลตัวจะมีเฉพาะบอสนะที่มันยิงได้ไกลสุดๆแต่ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเดินผ่านตรงแต่มีเกิดเลนวนเนี่ยมันก็จะยิงโดนตัวแทงเราเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือเซต5คนแล้วเสร็จแล้วนะครับสำหรับทีมที่ผมใช้ไตที่ไม่มีโอชิกุมะลองเปลี่ยนแทงเป็นตัวอื่นๆดูว่ายืนไหวไหมถ้าเกิดยืนไหวมันก็ผ่านได้เหมือนกันแต่ผมแค่แนะนำว่าโอชิกุมะเป็นตัวที่ทำให้เล่นง่ายนะครับเดี๋ยวผมเร่งภาพเลยแล้วกันนะเพราะตรงนี้มันไม่มีอะไรละเป็นอันจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ